بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่ร่วมถ่ายทำไลฟ์สดรายการที่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่จะช่วยให้สังคมตาสว่างทำให้สังคมนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของอัลอิสลามที่รักรวมถึงท่านพี่น้องนะครับที่ร่วมรับชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านที่รักทุกท่านเรายึดเอาสถานที่แห่งนี้ในการให้ความรู้ในการให้ความเข้าใจในเรื่องราวของอัลอิสลามมาประมาณวันนี้เป็นบทเรียนที่5นะครับก็เท่ากับว่าเป็นครั้งที่6เพราะเรามีครั้งพิเศษกันอยู่1ครั้งส่วนบทเรียนของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและก็น่าเรียนเพราะมันคือเรื่องของเราเองเราเรียนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราเรียนในเรื่องของมารยาทต่อการตั้งเจตนามารยาทต่ออัลลอฮ์มารยาทต่อรอซูลนะครับเราก็เรียนกันมาหมดแล้วแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันถึงมารยาทต่อตนเองหรือทำอย่างไรให้ตนเองนั้นทำอย่างไรที่จะรักษาที่จะปกป้องตัวของเราเองนะครับเรามีมารยาทต่ออัลลอฮ์เรามีตามที่อัลลอฮ์ใช้เรามีมารยาทต่อรอซูลเราก็มีตามขอบเขตที่ท่านรอซูลนั้นได้บอกหรือที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกกับเราไว้แต่เราอย่าลืมนะครับตัวของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีมารยาทกับตัวของเราเองแต่มันไม่ใช่กับการแสดงมารยาทต่อตัวเองแต่มันคือการรักษาปกป้องการให้เกียรติกับตัวของเราเองวันนี้จึงจะมาเรียนกันถึงเรื่องอาดับหรือว่ามารยาทนะครับที่จะมีให้การให้เกียรติกับตัวของเราเองชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับมีเกียรติและอัลลอฮ์ก็ให้ทุกคนนั้นมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นนบีได้บอกกับเราไว้ว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีนะครับทุกคนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตามขอบเขตของแต่ละคนคนบางคนนะครับมีหลายหน้าที่ในหนึ่งคนอย่างเช่นผมเนี่ยอาจจะมีหน้าที่เป็นพ่อแล้วก็มีหน้าที่เป็นลูกของแม่หน้าที่ของผมในการเป็นพ่อเนี่ยผมก็จะเป็นพ่อที่ดีกับลูกแล้วก็เป็นลูกที่ดีกับแม่ของผมอันนั้นคือหน้าที่อย่างยีซอและเองนะครับก็มีหน้าที่นะครับหน้าที่ในทางสังคมหน้าที่ส่วนตัวหรือว่าหน้าที่กับเขาเรียกอะไรล่ะส่วนรวมต่างๆที่เราจะต้องปฏิบัติหน้าที่เขาเรียกว่าหน้าที่การงานนะครับของแต่ละคนแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบที่ตนเองได้รับมอบหมายตัวของเราเองเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้ในการดูแลในการให้เกียรติกับชีวิตให้กับตัวของเราบางคนจะปล่อยตัวของตัวเองโทรมซานโดยไม่ดูแลตัวเองเลยก็ไม่ได้บางคนจะมุ่งแต่ทำอิบาดะห์ออก40วัน50วันหรือออกไปเผยแพร่หรือออกไปตับเรียกว่าตับลีกเนี่ยนะครับโดยที่ไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจลูกเต้าก็ไม่ได้หรือไม่สนใจตัวเองน้ำท่าไม่เคยอาบเสื้อผ้าไม่เคยเปลี่ยนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวของหน้าที่นั้นไม่ใช่ว่าเรานั้นจะมีหน้าที่รับผิดชอบกับคนอื่นอย่างเดียวหรือให้เกียรติให้ความสำคัญกับบุคคลอื่นอย่างเดียวโดยลืมการที่เรานั้นจะมีหน้าที่กับตัวของเราเองด้วยนะครับบางคนเนี่ยนะครับมุ่งในการทำอิบาดะห์จนลืมที่จะให้เกียรติหรือดูแลรักษาตัวเองคือนั่นหมายถึงว่าทำอิบาดะห์ทั้งวันทั้งคืนจนสภาพร่างกายนั้นโทรมและแย่อันนี้ก็ไม่ได้เพราะอิสลามนั้นบอกว่าแท้จริงท่าน
ในเรื่องของตัวของท่านเองเนี่ยท่านก็มีสิทธิหน้าที่ที่ท่านจะต้องรับผิดชอบที่ท่านจะต้องดูแลการปล่อยตัวเองให้ป่วยไข้โดยไม่รักษาอันนี้ก็ไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่หน้าที่ของอันอิสลามท่านพี่น้องครับในเรื่องของหน้าที่ของเราหรือเกียรติที่เราจะต้องให้กับตัวของเรานั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของดุนยาและอาคีเราะห์ไปพร้อมกันเลยนะครับบางคนที่ผมเคยบอกว่าให้ความสำคัญแต่ในเรื่องของดุนยาจนลืมอาคีเราะห์ก็ไม่ได้บางคนเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของอาคีเราะห์จนลืมดุนยาไปก็ไม่ได้คือคนเราเนี่ยนะครับเมื่อเราหันหลังหรือหันหน้าให้สิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยหลังของเรานั้นจะหันให้กับอีกสิ่งหนึ่งสมมติว่าอิสลามเนี่ยหันหลังไปทางหันหน้าไปทางทิศตะวันขึ้นเนี่ยหลังของอิสลามเนี่ยจะต้องอยู่อย่างทิศตะวันตกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราหันหน้าเราทางทิศตะวันตกหลังเราก็จะอยู่ทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นแล้วคนเราเองเนี่ยนะครับในเรื่องของศาสนาเนี่ยจะต้องมีการบาลานซ์นะครับไม่ใช่ว่าเรามุ่งสู่สิ่งใดแล้วจะมุ่งสู่สิ่งนั้นโดยที่ไม่สนใจสิ่งที่อยู่ข้างหลังเลยไม่ได้จะออกไปทำการดะวะห์40วันโดยทิ้งลูกเมียให้อดอยากอยู่กับบ้านโดยที่ไม่มีอะไรกินลูกเต้าก็ไม่มีเงินใช้ไม่มีสิ่งที่จะประทังชีวิตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรามุ่งสู่สิ่งใดเราก็อย่าลืมหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบที่อยู่ข้างหลังของเราอีกนะครับอิสลามไม่ได้ให้เราเป็นบุคคลที่สุดโต่งสุดโต่งในที่นี้หมายถึงว่าสนใจแต่เรื่องของศาสนาจนไม่เอาเรื่องอื่นเลยจนไม่เอาเรื่องอื่นเลยอันนั้นไม่ใช่วิถีนะครับไม่ใช่เรื่องของอิสลามที่จะให้ผู้ที่อยู่ภายใต้อิสลามนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราที่มีกับตัวของเราในฐานะบ่าวของอัลลอฮ์ที่เราจะต้องดูแลตัวของเรานั้นจะต้องคอยปกป้องตัวของเราเองนะครับให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์เพราะตัวของเราเองเนี่ยเรายังไม่สงสารเลยเรายังกล้าเอาตัวของเราเองเนี่ยไปให้อัลลอฮ์ลงโทษเลยนั่นแสดงว่าเรานั้นไม่รักตัวของเราไม่รักชีวิตของเราอิสลามจึงสอนนะครับอิสลามจึงบอกว่าหน้าที่ของเราในการที่เราจะรักษาหรือให้เกียรติปกป้องตัวของเราเองนั้นก็คือเราจะต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ที่จะทำให้ตัวของเรานั้นพ้นจากการลงโทษพ้นจากการถูกอัลลอฮ์นั้นโกรธกิ้วนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงรักบ่าวและพระองค์นั้นไม่ต้องการหรอกครับที่จะให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดนั้นถูกลงโทษถูกลงอาซาบเมื่อเรานั้นทำผิดกับอัลลอฮ์ถ้าหากเรารักตัวของเราเองนั้นก็ให้เรานั้นมีการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อ1 นะครับการที่รักเรานั้นจะรักตัวของเราให้เกียรติตัวของเราเองหรือมีมารยาทกับชีวิตของเรามีมารยาทต่อตัวของเรานั้นก็คือเมื่อเราทำผิดเราทำบาปต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราต้องอย่าให้ตัวของเรานั้นถูกอัลลอฮ์ลงโทษอย่าให้ตัวของเรานั้นถูกอัลลอฮ์ลงอาซาบถ้าหากเราไม่รักตัวของเราเนี่ยท่านพี่น้องทำไปเถอะครับก็เอาตัวของเราไปให้อัลลอฮ์เผาให้อัลลอฮ์ทรมานในวันอาคิเราะห์เพราะเราไม่รักตัวของเราแต่ถ้าหากเรารักตัวของเราแล้วเนี่ยเราต้องหมั่นเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เพื่อไม่ให้ชีวิตของเราหรือตัวของเรานั้นถูกอัลลอฮ์ลงโทษการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์คือทำยังไงบางคนบอกเตาบัตแล้วฉันเตาบัตแล้วทำกี่ทีก็จะบอกทุกทีว่าฉันเตาบัตการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์มันมีเงื่อนไขมันมีข้อปฏิบัติมันมีหลักนะครับที่จะต้องให้ทำหนึ่งเลยก็คือการที่เรานั้นจะต้องละทิ้งเลยยกเลิกเลยนะครับจากซุนูบจากบาปทั้งหมดแล้วก็มาอาซีจากสิ่งที่ฝ่าฝืนทั้งหมดละทิ้งเลยตัดสินใจเลยเลิกเลยนะครับเหมือนถ้าหากเราคิดว่าบุหรี่ที่เราดูดเนี่ยเป็นสิ่งฮารามก็ทิ้งเลยไม่แตะเลยนะครับทิ้งเลยหักทิ้งหักดิบทิ้งเลยการเตาบัตตัวก่อนเหรอก็คล้ายๆกับรูปแบบนั้นคือทิ้งเลยสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่เป็นมาอาซีเนี่ยทิ้งเลยนะครับแล้วก็เสียใจไม่ใช่ทิ้งอย่างเดียวนะครับการที่เราทิ้งบาปทิ้งความผิดเนี่ยอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีความรู้สึกว่ามันเสียใจนะครับอันนะดัมนะครับอะลากุลลิซัมบินซะละก
กุลลุอะลากุลลิซัมบินซาลิฟินก็คือเสียใจกับบาปนะครับที่มันผ่านมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการทิ้งบาปอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่ครบเงื่อนไขบอกว่าฉันทิ้งแล้วฉันทิ้งบุหรี่แล้วฉันเลิกบุหรี่แล้วแต่เราไม่ได้มานึกเสียใจว่าอัลเลาะห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำผิดต่ออัลเลาะห์เราทำร้ายร่างกายของเราเองเราดูดบุหรี่เข้าไปเอาควันเข้าไปทำร้ายปอดทำร้ายตับไตไส้พุงภายในของเราถ้าหากเราไม่นึกเสียใจเนี่ยมันก็ยังทำให้เงื่อนไขของการเตาบัตนั้นไม่สมบูรณ์เงื่อนไขของการเตาบัตก็คือทิ้งในสิ่งที่เป็นความผิดทั้งหมดที่เราต้องการที่จะเลิกมันเพื่ออัลเลาะห์แล้วก็เสียใจในสิ่งที่เราได้เคยทำมันมานะครับเสียใจนึกทีไรแล้วก็น้ำตาจะไหลนึกทีไรแล้วก็เสียใจกับความผิดหรือบาปที่เราได้ทำอันนี้คือเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่แรกเงื่อนไขแรกก็คือทิ้งสิ่งที่เป็นความผิดทิ้งเลยหักดิบเลยทิ้งสมมุติเราบอกว่าสิ่งที่เราเคยทำมาอย่างเช่นในเรื่องของการทำในเราคุณพ่อแม่นะครับเราเตาบัตตัวก็คือทิ้งเลยไม่ทำอีกแล้วพูดไม่ดีกับพ่อแม่ทิ้งเลยเลิกทำเลยไม่ทำอีกแล้วแล้วก็มานั่งเสียใจว่าอัลเลาะห์เนี่ยเราเนี่ยเคยทำให้พ่อแม่เสียใจเคยด่าพ่อแม่เคยว่าพ่อแม่เสียใจนึกแล้วก็น้ำตาไหลนึกแล้วก็เสียใจเนี่ยอัลเลาะห์ทรงเห็นการเสียใจของเรานะครับและอันที่3ก็คืออัลอัซอะลาอะดามินเอาดะอิลาซัมคือจะต้องหนักแน่นตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำสิ่งเหล่านั้นอีกอันนี้คือ3เรื่อง1ทิ้งอย่างเด็ดขาดเลยทิ้งในเรื่องที่เป็นความผิดอย่างเด็ดขาด2เสียใจในสิ่งที่เคยทำความผิดอันนี้คือเงื่อนไขของการเตาบัตนะเสียใจในสิ่งที่เคยทำความผิด3ตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำความผิดนั้นอีกเนี่ยคือเงื่อนไขของการเตาบัตเพราะฉะนั้นการเตาบัตเนี่ยถ้าพี่น้องจะทิ้งอย่างเดียวได้ไหมทิ้งไม่ทำละแต่ก็เฉยๆอ่ะไม่เสียใจไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้ต้องมีการเสียใจมีการโศกเศร้าในสิ่งที่เราได้เคยทำผิดต่ออัลเลาะห์แล้วก็ต้องตั้งมั่นด้วยว่าฉันจะไม่กลับไปทำมันอีกฉันรังเกียจที่จะกลับไปทำสิ่งที่ฉันเคยทำที่มันเป็นความผิดเนี่ยรังเกียจขยะแขยงที่จะกลับไปทำมันอีกนี่คือเงื่อนไขของการเตาบัตที่เป็นเตาบัตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับจะตอบรับจากเราเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรารักตัวของเราเองคือการที่เราจะไม่เอาเนื้อของเรานะครับชีวิตของเราวิญญาณของเราเนี่ยไปให้อัลเลาะห์ลงโทษเราต้องรักมันกอดมันไว้จับมันไว้อย่าให้มันเข้าไปสู่การลงโทษของอัลเลาะห์ด้วยกับการเมื่อทำผิดก็เตาบัตตัวเตาบัตตัวด้วยกับการทิ้งความผิดต่างๆเสียใจในการที่จะกลับไปทำความผิดแล้วก็ตั้งมั่นอย่างแน่วแน่เลยว่าจะไม่กลับไปทำความผิดนั่นอีกนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสนับสนุนนะอัลเลาะห์เนี่ยทรงรักการเตาบัตอัลเลาะห์ทรงสนับสนุนว่าในคำกล่าวของพระองค์ว่าวะตูบูอิลัลลอฮิญะมีอันอัยยูฮัลมุอ์มินูนละอัลละกุมตุฟลิฮูนเนี่ยท่านพี่น้องดูคำพูดของอัลเลาะห์ที่มันไพเราะมันจับใจนะอัลเลาะห์บอกว่าตูบูบ่าวเอ๋ยจงเตาบัตจงเตาบัตเถิดนะจงเตาบัตเถิดนี่ดูคำพูดของอัลเลาะห์นะบ่าวเอ๋ยจงเตาบัตเถิดจงกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลเลาะห์เถิดไอยูฮันมุมินูนโอมุมินที่รักจงกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลเลาะห์เถิดนี่อัลเลาะห์ให้อภัยนะจงกลับเนื้อกลับตัวแสดงว่าอัลเลาะห์อยากลงโทษบ่าวมั้ยไม่ได้อยากบอกอยู่หลายอายะห์มากเลยเนี่ยบอกว่าจงกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลเลาะห์เถิดนะละอัลละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าพวกท่านจะได้รับความปลอดภัยได้รับชัยชนะในวันกิยามะห์คือชัยชนะในที่นี้หมายถึงได้เข้าสวรรค์และไม่ถูกลงนรกนั่นคือชัยชนะของมุมินแล้วถามว่าชัยชนะของเราในวันที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์เนี่ยอะไรจะเป็นชัยชนะที่ดีไปกว่าการที่เราได้เข้าสวรรค์และไม่ถูกอัลเลาะห์ลงโทษไม่มีแล้วนั่นแหละอัลเลาะห์ถึงบอกว่าจงกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลเลาะห์เถิดโอ้มุมินที่รักโอ้มุมินที่รักไอยูฮันนิบไอยูฮันนิบเป็นสำนวนพูดที่ไพเราะนะครับว่าโอ้มุมินที่รักเอ๋ยจงกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์เถิดหวังว่าพวกท่านจะปลอดภัยจะได้รับชัยชนะนี่คือคำพูดของอัลลอฮ์นะครับที่ได้บอกกับบ่าวได้บอกกับมุมินทุกคน
แล้วมาดูคำพูดของท่านนบีนะครับหะดีษต้นเนี่ยผมชอบมากและผมเคยขึ้นคุตบะในวันอีดอยู่อีดหนึ่งเพราะผมชอบที่จะให้คนที่เขานั้นเคยหลงผิดติดคุกติดตารางเคยขายยาบ้าขายยาม้าแล้วเขากลับตัวคนพวกเนี้ยนะมีซอละเขาไม่มีความหวังนะเขานึกว่าชีวิตของเขาที่พังไปแล้วเนี่ยมันลบอะไรไม่ได้แล้วเขาเลยอยากจะทำความเลวต่ออยากจะทำความเลวต่ออยากทำความดีต่อผมอยากจะให้กำลังใจกับคนที่เขาเคยทำผิดพลาดในชีวิตเสพยาบ้าเสพยาม้าขายยาบ้าขายยาม้าแล้วติดคุกติดตารางแล้วออกมาและต้องการจะเป็นคนดีเนี่ยแต่ไม่มีกำลังใจอยากจะให้กำลังใจเขาด้วยหลักการของอัลลอฮ์หลักการของรอซูลชายที่เคยฆ่าคนคนหนึ่งชายที่เคยฆ่าคนไป99ศพเคยได้ยินหะดีษไหมแล้วไปถามบาทหลวงบาทหลวงบอกโอ้ยไม่มีทางหรอกที่จะได้รับอภัยก็เลยซัดซะอีกซัดซะอีกศพเพราะว่ามันหมดกำลังใจกับคนเราเนี่ยยิสแลถ้าเกิดต้องการจะกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยนะแล้วเราไปบอกเขาบอกโอ้โหมึงบาปขนาดนั้นนรกตกนรกไม่ต้องหรอกคือเราไม่ได้มีหน้าที่ไปให้นรกให้สวรรค์ใครบางทีคนที่บอกว่าคนอื่นเนี่ยตกนรกเขาอาจจะเป็นคนที่ตกนรกเองก็ได้หรือคนที่เขาไปบอกว่าไอ้คนเนี่ยมันเลวจนตกนรกบั้นปลายเขาอาจจะดีเขาอาจจะขึ้นสวรรค์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วชายคนเนี้ยสุดท้ายมีคนได้แนะนำเขาว่าให้เขาย้ายถิ่นฐานย้ายถิ่นฐานจากเมืองเนี่ยนะไปอีกเมืองนึงนะหะดีษที่ผมเล่าคร่าวๆนะแต่มันไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่ผมจำได้ว่าชายคนเนี้ยถูกแนะนำให้ย้ายออกจากเมืองนี้เลยเพราะเมืองเนี้ยมีแต่คนชั่วเยอะมันจะคอยยุแย่ท่านให้ทำความชั่วทำความเลวเดี๋ยวท่านก็หลวมตัวกลับไปทำเขาถึงบอกว่าคนที่ออกจากคุกเนี่ยออกจากตารางเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคดีขายยาเสพติดเสพยาเสพติดเนี่ยถ้าหากกลับมาเจอกลุ่มเดิมๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปอีกเดี๋ยวก็เข้าไปอีกเนี่ยมันตรงกับหะดีษเลยนะคนเนี่ยได้แนะนำชายที่ฆ่าไปร้อยศพแล้วเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยย้ายออกไปจากเมืองนี้เหอะเพราะเมืองเนี่ยมีแต่คนที่คอยจะส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทำความชั่วเดี๋ยวท่านก็อดไม่ได้อีกเดี๋ยวก็ฆ่าคนตายอีกก็ให้อพยพไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งมีแต่คนดีเมืองนี้จะคอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลท่านให้เป็นคนดีให้ย้ายออกจากเมืองนี้ซะชายคนนี้ก็อพยพระหว่างเดินทางเนี่ยตายยังไม่ถึงเมืองดีเลยตายก่อนมาลาอิกะห์ก็ลงมาแย่งกันในหะดีษนะคนนี้บอกจะเอาไปสวรรค์คนนี้บอกจะเอาไปนรกมาลาอิกะห์ท่านบอกต้องไปสวรรค์ต้องไปนรกข้อตัดสินในข้อพิพาทนี้รู้ไหมครับคืออะไรให้วัดระยะทางว่าเขาเนี่ยใกล้เมืองดีหรือใกล้เมืองชั่วมากกว่าเขาเดินมาไกลแล้วหรือยังจากเมืองชั่วเกิดเดินมาไกลเขาเข้าใกล้เมืองดีมากกว่าเขาไปสวรรค์เนี่ยคือการเตาบัตการรับการเตาบัตของอัลลอฮ์เห็นไหมแค่เจตนาที่ดีนะแค่จะเดินทางไปเนี่ยตามคำแนะนำนะว่าให้เดินทางไปเมืองดีแล้วท่านจะได้รับการช่วยเหลือให้ท่านนั้นไม่เป็นคนเลวเนี่ยพอเดินไปใกล้ถึงเมืองดีมากกว่าเนี่ยมาลาอิกะห์ได้เอาเขาไปอยู่ในสวงสวรรค์เขาได้ขึ้นสวรรค์เอาพูดง่ายๆคือเขาได้ขึ้นสวรรค์ในหะดีษแต่ในหะดีษของบทเรียนต้นเนี่ยในเรื่องของการเตาบัตนะท่านนบีบอกว่าอย่างไรครับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่บอกว่าลิลละนะครับหรือลัลลอฮุอัชดุฟรหันบิเตาบะติอับดิฮิลมุมินอัลลอฮ์เนี่ยทรงดีใจอย่างที่สุดโอ้โหอัลลอฮ์เนี่ยทรงดีใจอย่างที่สุดนะเขาบอกว่าอัลลอฮ์ทรงดีใจอย่างที่สุดอัลลอฮ์เนี่ยมีทั้งการดีใจการโกรธกิ้วความเมตตาในอายะห์ต้นนี้บอกว่าลักษณะของอัลลอฮ์ลักษณะหนึ่งคือการดีใจนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงดีใจอย่างมากเลยกับการเตาบัตตัวของบ่าวกับการเตาบัตตัวของบ่าวอัลลอฮ์เราเนี่ยพ่อแม่เราดีใจเนี่ยนะเรารู้สึกปลื้มโอ้เจ้านายของเราชมเราว่าเก่งดีใจกับเราเนี่ยเรารู้สึกยิ้มปลื้มแต่ถ้าพี่น้องคิดดูในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงดีใจกับบ่าวคนหนึ่งที่เตาบัตตัวนะเขาอยู่ในแผ่นดินที่แห้งแล้งแผ่นดินที่
ขาเรียกว่าแผ่นดินแห่งความตายคือแห้งแล้งไม่มีคือเดินทางออกไปเหมือนกับกลางทะเลทรายที่เป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งมีแต่ความตายรออยู่นะครับเขาเดินทางออกไปเนี่ยผมเล่าเลยสรุปเลยนะครับเกิดอ่านหะดีษไปด้วยเนี่ยก็เรามีบทเรียนอีกเยอะก็เล่าเลยแล้วกันนะครับชายคนเนี้ยเขาเดินทางออกไปพร้อมกับพาหนะของเขาซึ่งอาจจะเป็นอูฐนะเป็นอูฐซึ่งบนหลังอูฐเนี่ยเต็มไปด้วยกับข้าวของที่เขาเตรียมไปในการทะเลทรายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเขาเตรียมไปใส่บนหลังอูฐหมดแล้วนะครับต่ออามูฮูวะชรอบูเต็มหลังอูฐเลยนะครับชายคนเนี้ยเขาก็ต่อไปชายคนนี้เนี่ยฟานามะชายคนนี้ก็นอนหลับชายคนเนี้ยนอนหลับพอนอนหลับเนี่ยตื่นมาอูฐหายแล้วอยู่กลางทะเลทรายที่เป็นมีแต่ความตายรออยู่อ่ะมีแต่ความแห้งแล้งมีแต่การแตกระแหงไม่มีอะไรกินเลยอยู่ดีๆอูฐที่ตัวเองพาไปแล้วก็มีเสบียงอยู่เต็มเลยที่อูฐนั้นน่ะแขวนอยู่บนหลังอูฐน่ะหายไปตื่นมาพบว่าอูฐนั้นหายนะครับตื่นขึ้นมาพบว่าอูฐตัวเองนั้นหายไปก็ตามหาอูฐนะครับจนกระทั่งหิวจัดตามหาอูฐจนกระทั่งหิวจัดก็หาไม่เจอต่อมาก็หมดอะไรตายอยากคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยตัวเองต้องตายเพราะไม่มีน้ำไม่มีข้าวไม่มีอะไรตะไม่มีอะไรกินเลยก็กลับมาที่เดิมตัวเองฟะอานามุฮัตตาอามุดแล้วเขาก็นอนก็คือนอนรอความตายเนี่ยคือนอนรอความตายนอนในสภาพที่รอความตายนะครับหมดอะไรตายอยากแล้วหาอูฐเท่าไรก็หาไม่เจอมันหนีไปไกลพอตื่นแค่ตัวเองนอนหลับไปแป๊บเดียวตื่นมาอูฐหายตามหาไม่เจอก็กลับมาที่เดินแล้วก็นอนรอความตายนะครับต่อมาเนี่ยพอนอนไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงอูฐได้ยินเสียงอูฐเหมือนอูฐมันกลับมาตื่นขึ้นมาก็พบกับอูฐตัวนั้นพร้อมกับซาตพร้อมกับเสบียงนะครับที่เป็นต่ออามูฮูวะชรอบูที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มถามว่าชายคนนั้นดีใจไหมดีใจที่สุดเลยนะเพราะมันคือชีวิตของเขาเขาหู้กลุ่มตัวเองแล้วว่าเขาตายเพราะว่าหาไม่เจอแล้วตามหาจนหมดจนเพลียแล้วนอนรอความตายแล้วแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยเจออูฐเราลองนึกสภาพดูสิเราเป็นยังไงโอ้ยมันโคตรดีใจเลยอ่ะมันดีใจสุดๆเลยอ่ะนั่นนะหะดีษตัวนี้บอกอัลลอฮ์เนี่ยดีใจยิ่งกว่าชายคนนี้ที่เจออูฐในการที่บ่าวเตาบัตตัวกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่าการที่ชายคนนี้เจออูฐในสภาพที่เขานั้นหุกกลุ่มแล้วว่าตัวเองตายซะอีกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่าเขาอีกเนี่ยดูการดีใจของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องอย่าหมดอะไรตายอยากเราเคยทำผิดมาแค่ไหนก็แล้วแต่ในชีวิตอัลอุมูรกิจการงานทั้งหลายนั่นน่ะบิคอวาติมุฮาบิคอวาตินิฮาเขาดูที่บั้นปลายคือบางคนท้อแท้ใจไม่อยากเป็นคนดีแล้วชั่วมาแล้วไม่อยากเป็นคนดีกลัวอัลลอฮ์ไม่รับกลัวอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยกลัวอัลลอฮ์นั้นจะทอดทิ้งเขาหมดอะไรตายอยากท่านพี่น้องดูหะดีษต้นนี้นะอัลลอฮ์จะดีใจมากเลยถ้าหากเราเนี่ยเตาบัตตัวกับอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่าชายคนเนี่ยเจออูฐของเขาในสภาพที่เขาอยู่กลางทะเลทรายที่แดดแผดเผาหิวกระหายจนคอแห้งนอนรอความตายตื่นมาเจออูฐอัลลอฮ์ดีใจแต่อัลลอฮ์ดีใจมากกว่านั้นซะอีกเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเรื่องของการเตาบัตที่ท่านพี่น้องนั้นจะต้องไม่เอาตัวเองให้ถูกอัลลอฮ์ลงโทษไม่ใช่ผิดแล้วก็ผิดอยู่อย่างนั้นอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์ตราบใดก็แล้วแต่ที่ดวงอาทิตย์ไม่ได้เปลี่ยนทิศของมันขึ้นนั่นก็คือยังขึ้นทางทิศตะวันขึ้นและตกทางทิศตะวันตกไม่ใช่เปลี่ยนไปขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วไปตกทางทิศตะวันออกยังมีเวลาที่เตาบัตหรือตราบใดก็แล้วแต่ที่ชีวิตของท่านพี่น้องยังไม่ถึงคอหอยนะคือยังไม่ตายอ่ะยังไม่ใช่เครือสุดท้ายของการตายเนี่ยอัลลอฮ์ยังรับการเตาบัตของท่านพี่น้องอย่าไปท้อรีบเตาบัตชีวิตยังไม่ถึงก็หอยเนี่ยก็ยังได้รับการเตาบัตไม่ใช่เตาบัตแบบฟิรอูนที่พอถึงน้ำท่วมแล้วเนี่ยรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้วจะบอกว่าฉันเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์
แต่มันหมดโอกาสแล้วเมื่อชีวิตถึงก็หอยแล้วเตาบัตตัวไม่ได้วันนี้รีบเตาบัตซะทำผิดรีบเตาบัตทำให้อัลลอฮ์ดีใจกับเราเถอะนะพ่อแม่เนี่ยเรายังทำให้ดีใจได้หัวหน้าของเราเนี่ยเราอยากจะให้หัวหน้าของเรายิ้มแย้มดีใจกับเราได้แต่ทำไมล่ะเราจะทำให้อัลลอฮ์นั้นดีใจกับเราในการเตาบัตตัวของเราไม่ได้อันนี้ฝากไว้เป็นโจทย์ให้กับมุมินทุกคนในการรักตัวเองข้อที่2นะครับก็คืออันมูรอกอบะตะกี้เราพูดถึงเตาบะอันนี้คืออันมูรอกอบะอันมูรอกอบะนี่ก็คือการที่เราเนี่ยมูรอกอบะนี่ก็คืออะไรล่ะถ้าเกิดว่าตามถนนน่ะเขาเรียกมูรอกอบะนี่เหมือนกับกล้องที่คอยจับรถวิ่งอ่ะนะรถวิ่งถ้าเกิดเกินเท่าไหร่120ใช่ป่ะมันจะแช๊ดนะหรือว่ารถวิ่งเหยียบเลนเนี่ยเขาเรียกเหยียบเส้นทึบอะไรเนี่ยนะมันจะแช๊ดอะไรอย่างเงี้ยอันมูรอกอบะนี่คือการตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่ามีคนเห็นเราเหมือนเราขับรถไปถนนน่ะแต่เราคิดว่าเฮ้ยตรงนี้กล้องว่ะต้องหยุดต้องไม่เร็วต้องต่ำกว่า120หรือเฮ้ยมันมีกล้องหรือเปล่าวะอันมูรอกอบะคือการนึกลึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเราเนี่ยเหมือนว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเราคืออันมูรอกอบะเขาบอกว่าการที่มุสลิมนั้นจะต้องยึดจะต้องคิดอยู่ว่าเขานั้นอยู่ภายใต้การถูกจับตามองของอัลลอฮ์นะครับการถูกจับตามองของอัลลอฮ์ก็คือยังไงครับท่านพี่น้องก็คือการที่เขานั้นจะทำให้ชีวิตของเขานั้นระวี่ระวังตัวอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะถือว่าอัลลอฮ์น่ะเห็นเขาตลอดจ้องมองเขาตลอดสอดส่องเขาตลอดแล้วเขาก็จะไม่ทำให้ตัวของเขานั้นได้รับการโกรธกิ้วของอัลลอฮ์เมื่อเราเห็นเรานึกอยู่ตลอดว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเราเนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยตัวของเราเองนี้ให้ไปทำความผิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกับเราว่าไงครับในเรื่องของมูรอกอบะอัลลอฮ์บอกว่าวะละมูจงรู้เถิดอันนัลลอฮะยะละมูมาฟีอัมฟุซิกุมฟะฮดารูพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจในตัวของพวกท่านฟะฮดารูท่านั้นจงระวี่ระวังในการทำอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้รู้เฉพาะสิ่งที่เราแสดงออกแล้วเห็นเนี่ยเห็นด้วยตาแต่อัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่เราคิดอยู่ในจิตใจด้วยอันนี้ให้เรารู้ว่าอัลมูรอกอบะคือการสอดส่องดูแลของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เห็นเฉพาะสิ่งที่ประจักษ์ชัดแต่เห็นในสิ่งที่เรานึกคิดอยู่ภายในสิ่งที่เรานึกคิดในสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ก็รู้ในสิ่งที่ดีอัลลอฮ์ก็รู้คำว่ามูรอกอบะเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเข้าใจคำว่ามูรอกอบะและปฏิบัติตนยังไงให้เข้าไปอยู่ในความหมายของมูรอกอบะท่านรอซูลได้ทรงบอกกับเราว่าอันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการที่หลักปฏิบัตินะครับว่าการที่เราเข้าใจในเรื่องของการเห็นของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะต้องทำหรือต้องอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนเราเห็นอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าในสภาพในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่เห็นอัลลอฮ์หรอกแต่ให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์เห็นเราถ้าหากเราปฏิบัติอิบาดะห์เราทำละหมาดเนี่ยทำให้เหมือนเราเห็นอัลลอฮ์เนี่ยเราจะทำอย่างเงียบเลยนะครับจะสวยจะกริ้งเลยนะนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่นึกว่าอัลลอฮ์เห็นเนี่ยยังไงก็ได้นะเราจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่ถ้าหากเราทำความดีทำอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่หลักของอิสลามก็คือเหมือนที่นบีบอกคือทำให้เหมือนเราเห็นอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์นั้นทรงเห็นเรานั่นคือหลักของมูรอกอบะท่านอิบนุลมุบารอกอิบนุอันมุบารอกนะครับได้กล่าวกับชายคนหนึ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องมูรอกอบะนะครับว่าอัลลอฮ์นั้นทรงสอดส่องทรงเห็นคนหนึ่งแล้วชายคนนั้นเนี่ยก็ได้ถามท่านอิบนุลมุบารอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของมูรอกอบะว่ามันเห็นยังไงนะครับจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องมูรอกอบะชายคนนั้นก็ถามอิบนุมุบารอกว่าเราจะทำยังไงล่ะเราจะเข้าใจเรื่องของมูรอกอบะนั้นได้อย่างไร
ท่านอิบนุมุบารอกก็บอกว่ากุนอบาดันกะอันนะกะตะลัลลอฮ์คือจงทำตลอดไปจงทำทุกเรื่องให้เสมือนว่าท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์แค่นั้นแหละคือไม่ต้องไปรู้ว่าคืออย่างไงจะต้องทำอิบาดะห์สวยงามอย่างไรแต่ให้ทำทุกอย่างน่ะให้เหมือนกับท่านเห็นอัลลอฮ์แค่นั้นคือคำตอบง่ายๆเมื่อคนคนหนึ่งถามในเรื่องของมุรอกะบะห์เนี่ยจะต้องทำยังไงอัลลอฮ์เห็นเรายังไงนะเราจะต้องทำความดีทำอิบาดะห์ให้สวยงามอย่างไรนะครับคำตอบสั้นๆก็คือทำเหมือนกับว่าท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์นะครับเสมือนกับท่านนั้นได้เห็นอัลลอฮ์อยู่ต่อมานะครับในเรื่องของเตาบะห์คือการรักษาตัวเราเองในเรื่องของมุรอกะบะห์คือการช่วยดูแลตัวเราเองนะครับไม่ให้ถลำเข้าไปสู่ความโกรธเคี้ยวของอัลลอฮ์ด้วยกับการคิดเข้าใจว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นเราอยู่ตลอดเวลาแล้วทำเนี่ยให้เหมือนกับเราเห็นอัลลอฮ์จริงๆนะครับทำให้เหมือนเราเห็นอัลลอฮ์น่ะทำยังไงก็ได้ทำอิบาดะห์อย่างไรก็ได้ให้เหมือนกับว่าเราเห็นอัลลอฮ์นะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วอัลลอฮ์เห็นเราต่อมาเรื่องของอัลมุฮาซะบะห์ต่อมาคือเรื่องของอัลมุฮาซะบะห์อัลมุฮาซะบะห์นี่คืออะไรนะครับอัลมุฮาซะบะห์นี่ก็คือการตรวจสอบตัวเองนะครับคือการตรวจสอบตัวของเราเองอยู่เสมอเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจการตรวจสอบตัวเราเองอยู่เสมอเนี่ยเขาบอกว่าก็คือการที่เรานั้นคิดถ้าหากเป็นพ่อค้าเนี่ยนะพ่อค้าเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าถ้าหากเราเป็นพ่อค้าการทำฟัรดูเนี่ยเหมือนกับต้นทุนเหมือนกับต้นทุนนะต้นทุนที่เรามีอยู่คือเงินที่เรามีอยู่ต้นทุนที่เราจะขายของการทำฟัรดูเนี่ยเหมือนกับต้นทุนที่เราจะต้องทำอยู่การทำสุนนะสุนัตต่างๆบวชสุนัตละมาสุนัตต่างๆเนี่ยนะมันคือกำไรเกิดเราเป็นเหมือนพ่อค้านะคิดเหมือนพ่อค้านะคือมุฮาซะบะห์นี่คือการคิดยังไงก็แล้วแต่ให้ตัวเองมีกำไรอ่ะในการกลับไปหาอัลลอฮ์ถามว่าบาปไม่อุบิคิดทำไมกำไรแต่มันไม่ใช่มันคือการทำอย่างไรก็ได้ให้ตาช่างของเรามันหนักในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ให้เรามีกำไรในการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่กลับไปแล้วอัลลอฮ์นั้นจะให้กำไรกับเราในการที่เราไปอยู่หน้าพระพักของอัลลอฮ์เขาเปรียบว่าเหมือนพ่อค้าเนี่ยซุนนะฟัรดูเนี่ยมันเหมือนกับต้นทุนที่เราต้องลงทุนค้าขายแต่ซุนนะเนี่ยเหมือนกำไรที่จะเพิ่มเข้ามาการทำความผิดการทำมาอาซีต่างๆเหมือนกับการทำให้เงินต้นและกำไรของเรานั้นขาดทุนอย่างเช่นการเราไปทำบาปมุดเรามีต้นทุนอยู่10,000เราทำความดีต่างๆทำละหมาดสุนัตต่างๆเนี่ยนะก็ทำให้เรามีเงินเพิ่มอีกอาจจะเป็น15,000นะต้นทุนเราที่ทำอยู่แล้วเนี่ยก็คือ10,000ละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยทำสุนัตทำวาญิบต่างๆเนี่ยก็คืออ่ะคิดว่าเป็นต้นทุนที่เราจะต้องมีในตาช่างก็คือ10,000มันต้องทำอยู่แล้วแต่ละมาสุนัตเนี่ยเขาบอกว่าละมาสุนัตบัวสุนัตเหมือนกำไรที่เราทำเข้ามามาเติมเต็มต้นทุนของเราขึ้นมาอีก5จาก10,000กลายเป็น15,000 17,000อะไรก็แล้วแต่เราทำเยอะเท่าไหร่แต่มาอาซีเนี่ยเขาบอกมาอาซีเนี่ยก็คือการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์หรือซุนูบการทำบาปต่ออัลเลาะห์เนี่ยก็คือการทำให้เงินของเรานั้นพร่องไปอย่าเคยมี17,000อาจจะเหลือ 6-7,000 ตัวทำบาปไปเยอะขึ้นก็เหมือนกับเราเอาเงินจ่ายออกไปทำให้น้ำหนักในตาช่างมันลดเนี่ยเขาเปรียบให้เราเห็นว่าเนี่ยการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องคิดคำนวณแบบนี้มันต้องหมั่นคิดตลอดนะครับว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราทำอะไรได้เท่าไหร่มันมีอะไรที่หนักในตาช่างของเรามากน้อยแค่ไหนวันนี้ยีซอแล้วไปละหมาดฟัรดูก็ให้เราคิดเลยว่าอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราได้ละหมาดฟัรดูแล้วตาช่างของเราหนักแล้วอ้าวแล้ววันนี้เราทำบาปอะไรบ้างเนี่ยวันนี้เราละหมาดฟัรดู5เวลาไปละหมาดมัสยิดด้วยโอ้มัสละหมาดมัสยิดละหมาดญะมาอะห์นี่ได้ผลบุญมากกว่าการละหมาดคนเดียวถึง27เท่าโอ้โหเราได้มาละ5เวลาโอ้วันนี้ตาช่างเราหนักแล้วเอ๊ะแล้ววันนี้เราไปทำมะซียัตอะไรมาหรือเปล่าโอ้ไม่ทำเลยวันนี้บุญเราเต็มๆแล้วอัลฮัมดุลิลละแต่นั่นแหละชีวิตของมนุษย์ก่อนหลับตาเขาต้องคิดแบบนี้คิดว่าเขาจะกลับไปอัลลอฮ์เนี่ยต้องคิดเป็นหลักวันต่อวันเลยให้เหมือนพ่อค้าน่ะที่วันหนึ่งมาเนี่ยเขาจะคิดเลยว่าเฮ้ยวันนี้เราขายของได้เท่าไหร่เราขายของได้เท่าไหร่เราขาดทุนไปเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเราไปซื้ออะไรเนี่ยมันเหมือนบัญชีของเราอันมุฮาซะบะห์เนี่ยคือการตรวจสอบบัญชีของตัวเอง
ก่อนที่ตัวเราเองจะถูกอัลลอฮ์คิดบัญชีนะก็คืออ่ะเราไปละหมาด5เวลาเรากลับมาคิดแล้วอ่ะวันนี้โอ้โหผลบุญมากมายเลยได้ฟัรดูที่มัสยิด5เวลาวันนี้ไม่มีบาปอะไรเลยอินชาอัลลอฮ์ไม่มีบาปอะไรเลยเพราะไม่ได้ออกไปนินทาใครไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยไม่ได้ฝ่าฝืนอะไรต่ออัลลอฮ์ที่เรารู้นะไม่ได้ฝ่าฝืนอะไรเลยอัลฮัมดุลิลละห์เฮ้ยแถมยังได้ซุนนะห์อีกแถมยังได้ซุนนะห์อีกแถมวันจันทร์เนี่ยยังได้บวชซุนนะห์อีกวันพฤหัสได้บวชซุนนะห์อีกอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนนอนคิดหรอวันนี้เรามีกำไรนะที่อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์เรามีกำไรแล้วนะที่อัลลอฮ์แต่พอวันไหนกลับไปทำออกไปทำบาปอ๋อโลวันนี้ไปมองอีนั่นสองรอบไปมองมันสองรอบมันแต่งตัวไปมองมันสองรอบรอบแรกไม่เป็นไรนะไปมองมันสองรอบหันไปมองมันสุดหันไปมองอีกรอบนึงกลับมาคิดนอนกายนะพังอ๋อโลวันนี้หมดไปเยอะหมดไปเยอะนะหมดไปเยอะหมดไปเนี่ยมนุษย์คือเราต้องคิดบัญชีของเราอย่างนี้วันนี้หมดไปเยอะพอหมดไปเยอะเนี่ยอย่างนี้ทำอะไรทดแทนดีวะเนี่ยมนุษย์มันต้องคิดอย่างนี้ต้องทำอะไรทดแทนดีอ่ะสอดก็ซะหน่อยดีกว่าเพราะนี้มองไปสองรอบสอดก็ให้กับเด็กกำพร้าไปสัก100เพื่ออัลลอฮ์จะได้เอาบุญตรงนั้นน่ะมาแทนบาปเนี่ยนี่คือสิ่งจริงที่ชีวิตจริงๆของคนต้องทำอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างซอฮาบะห์ที่เขาทำให้ดูนะครับอ่ะวันนี้เราบริจาควันนี้เราทำความดีต่างก็คิดว่าอัลลอฮ์วันนี้ผลบุญของเราเยอะนะอัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์เราทำด้วยบริสุทธิ์ใจเนี่ยเราคงได้นะเราจะรู้ตัวของเราเองเฮ้ยแล้ววันนี้ตุ้ยแต่ว่าแม่วันนี้ไปนินทาข้างบ้านไปนินทาข้างบ้านซะเยอะเลยไปว่ามันบาปคงจะไม่น้อยเหมือนกันนะวันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไปทำความดีทดแทนแต่พยายามอย่าทำสิ่งที่เป็นมะซียัตอย่าทำสิ่งที่เป็นมะซียัตหรือเป็นบาปแล้วความดีมันจะเยอะไปอ่ะเราไม่ต้องคิดอะไรเอาตาช่างไว้1ตาช่างวันนึงเนี่ยเราใส่ของเข้าไปใส่ของเข้าไปใส่ของเข้าไปเนี่ยแล้วเราไม่เคยหยิบของออกมาเนี่ยตาช่างมันมีแต่จะหนักขึ้นแต่ถ้าเกิดเราวันนี้เราใส่เข้าไปแต่หยิบออกมาเพียบเลยก็เหมือนกันเกิดเราทําความดีเข้าไปในตาช่างทําเข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแต่หยิบออกเยอะกว่าใส่มันก็ไม่มีน้ําหนักอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าดีเยอะกว่าบาปคือทําดีเยอะกว่าหยิบออกมานิดหน่อยมันก็ยังหนักในตาช่างแต่เมื่อเราคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราหยิบออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพลาดไปแล้วที่เราหยิบมาหรือเราพลาดไปแล้วเราใส่อย่างอื่นเข้าไปทดแทนอย่างเงี้ยมันจะทำให้ใจช่างมันหนักอยู่ตลอดเวลานะครับอันนั้นคือสิ่งที่อิสลามให้เราคิดคำนวณตัวเราเองอย่างนั้นบางคนบอกเออไอ้คำว่าคิดคำนวณเนี่ยมันคืออะไรนั่นคือไนยะของอิสลามคือการคิดคำนวณเรื่องของบุญเรื่องของบาปในแต่ละวันของเราเนี่ยให้ดีๆก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์เพราะอัลลอฮ์ได้ทรงบอกกับเราว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอิตตะกุลลอฮ์นะวันตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดโอ้ผู้ซึ่งศรัทธาแล้วทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์นะและจงพินิจพิเคราะห์ชีวิตหนึ่งเนี่ยเขาจงพินิจพิเคราะห์สิ่งที่เขาได้กระทำมากอดดะมัตเนี่ยนะลิกอดินก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราได้กระทำไว้นะครับก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ก็คืออะไรที่เราทำไว้เนี่ยก่อนถึงวันกิยามะฮ์ในดุนยาเนี่ยจงเก็บมาพินิจพิเคราะห์ให้ดีๆจงคิดคำนวณให้ดีๆไม่ใช่ไปถึงแล้วขาดทุนบางคนเนี่ยคิดว่ากำไรแต่ขาดทุนก็มีเพราะเหมือนถุงรั่วถุงมันรั่วนะอิสลามสมมตินะมันมีถุงดำอยู่ถึงหนึ่งเราพยายามตักน้ำเข้าตักน้ำเข้าน้ำเนี่ยหมายถึงความดีนะเราพยายามทำความดีตักน้ำเข้าถุงตักน้ำเข้าถุงนะแต่เราลืมมองไปว่าถุงน่ะมันรั่วตูดตักไปเท่าไหร่มันจะเต็มไหมถุงไม่เต็มน้ำไม่เต็มเหมือนกันเราทำความดีบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราได้ความดีแต่ถ้าหากแล้วความดีของเราเป็นเรื่องของบิดอะห์มันก็ไม่เกิดผลหรือความดีของเราทำแล้วริยะโอ้อวดก็ไม่เกิดผลคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ไอ้ที่นบีเคยบอกว่าเขาล้มละลายในวันกิยามะฮ์มาด้วยกระบวดเต็มละหมาดเต็มโอ้โหเต็มทุกอย่างความดีเนี่ยมาแน่นเปรี้ยซอดอกะห์ซะกาตแต่เป็นมุฟลิสก็คือผู้ล้มละลายในวันกิยามะฮ์นบีถามบอกรู้ไหมใครคือบุคคลที่ล้มละลายซอฮาบะห์บอกอัลลอฮ์และรอซูลรู้ดี
นบีบอกว่าคือคนที่มาอย่างเต็มเลยความดีบวชมาละหมาดมาเต็มนะซะกาตออกเต็มแต่ไปทำร้ายคนนั้นไปกล่าวร้ายคนนี้ไปด่าว่าคนนั้นไปด่าว่าคนนี้เอาบุญไปให้เอาบุญไปให้เอาบุญไปให้บุญหมดจนกระทั่งต้องเอาบาปของคนอื่นมาใส่ตัวนั่นคือคนมุฟลิสนะคือคนมุฟลิสมาดูการทำของซอฮาบะห์นะว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาคิดคำนวณเรื่องของคุณงามความดีตรวจสอบตัวเองยังไงท่านอุมัรบอกว่าไงท่านอุมัรบอกว่าจงคิดคำนวณนะจงคิดคำนวณก่อนที่จะถูกอัลลอฮ์นั้นคิดคำนวณบัญชีของเรานั่นหมายถึงว่าให้เราคิดบัญชีตัวของเราเองก่อนว่ามันคำนวณดูก่อนว่ามันมีความดีความผิดมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะถูกอัลลอฮ์คิดบัญชีเพื่ออะไรเพื่อเราถ้าหากเราคิดว่าโอ้โหบัญชีของเราเนี่ยเงินมันพร่องไปเยอะนั่นหมายถึงว่าบาปเยอะเนี่ยจะได้รีบทำรีบทำในวันนี้ก่อนจะถูกอัลลอฮ์คิดบัญชีก่อนตายเนี่ยให้รีบทำรีบทำนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยท่านอุมัรบอกว่าให้คิดบัญชีตัวเราเองก่อนน้องแกล้งคิดนะดูเนี่ยว่าเฮ้ยเราผ่านมาในชีวิตเนี่ยบาปเยอะแยะมากมายแล้วดีมันมีอะไรมั่งวะดีคือละหมาด5เวลาแล้วอื่นมีอีกไหมโอ้โหแต่บาปเยอะเหลือเกินเนี่ยให้คิดบัญชีเราแล้วเราจะรู้ว่ามันจะต้องทำอีกเท่าไหร่ถึงจะไปหนักในตาช่างพอยิ่งคิดไปแล้วยิ่งขาดทุนมันก็ยิ่งทำยิ่งทำยิ่งทำมันจะได้ไปหนักในบัญชีมากในวันที่เรานั้นได้กลับไปหาอัลลอฮ์เขาบอกว่าท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะเมื่อเวลากลางคืนเนี่ยมาถึงท่านก็จะเอาไม้เท้าเนี่ยตีที่หน้าแข้งตีที่เท้าทั้งสองตีที่เท้าทั้งสองไม้นะตีเลยปอกปอกตีที่เท้าทั้งสองเลยนี่ดูการทำของซอฮาบะห์นะท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพอถึงเวลากลางคืนก่อนนอนปุ๊บเนี่ยกลางวันผมละเข้าบ้านจะใช้ไม้เท้าเนี่ยตีเลยตีเท้าทั้งสองปอกปอกแล้วก็กล่าวกับตัวของเขาเองว่าอะไรบ้างเนี่ยที่เจ้าทำไปในวันเนี้ยพาฉันไปไหนมาบ้างมันผิดหรือถูกถามตัวเองตีเท้าแล้วถามว่ามันเนี่ยผิดอะไรบ้างพาฉันไปไหนบ้างไปความดีไปสู่เราหรือไปไหนเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรานะก็ตีวันเนี้ยพาไปไหนบ้างเท้าสองข้างเนี่ยพาฉันไปไหนบ้างไปสู่เราหรือว่าไปสิ่งที่มันไร้สาระเนี่ยถามเท้ามันจะรู้คือมันตัวเราเองมันจะรู้แต่ถามตีเท้าให้มันรู้ว่ามันไปไหนมั่งเนี่ยไปสู่เรามั่งไหมไปทำความดีมั่งไหมมาอัดรายการมั่งไหมมาทำความดีมั่งไหมหรือไปไหนที่มันไร้สาระถามเท้าถามตัวเองแต่ตีเท้านะครับอุมัรทำอย่างนั้นอ่ะมาดูซอฮาบะห์คนอื่นซอฮะมาดูเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าของอีกคนหนึ่งในเรื่องนี้นะครับก็คือท่านอะห์นัฟบินกอยซ์ทุกวันเนี่ยนะทุกวันเนี่ยเขาก็จะมาที่ตะเกียงมาที่ตะเกียงตรงก่อนก็เป็นตะเกียงเหมือนคนที่ยุค90นะก็จะรู้ตะเกียงยังใช้ตะเกียงในบ้านนอกก็คือมาที่ตะเกียงที่มันเป็นไฟป่ะไฟขึ้นมาจากตะเกียงน้ํามันก๊าซอ่ะแล้วก็เอามือเนี่ยไปหล่นที่ไฟไปจับไฟไปพิงที่ไฟตะเกียงนะครับจนกระทั่งรู้สึกว่าร้อนนะเขาจะทำอย่างนี้นะซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะรู้ต่อมาเนี่ยเขาก็กล่าวกับตัวของเขาเองว่ายาฮูเนฟโอฮูเนฟเอ้ยท่านเนี่ยสิ่งที่ท่านกระทำในวันเนี้ยนะจะทนไหวหรือในวันที่กลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเนี่ยสิ่งที่โดนอยู่ตอนเนี้ยแล้วกับการกระทำแบบเนี้ยจะทนไหวหรือในการที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ในวันถ้าหากว่าต้องถูกลงโทษเนี่ยทนไหวแล้วแค่เอานิ้วไปพิงไฟเนี่ยตะเกียงนะอู้ยังร้อนแล้วกล่าวตัวว่ามันจะทนไหวเหรอฮะสิ่งที่ท่านกระทำในวันเนี้ยจะทนกับการลงโทษจะทนกับการที่กลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยไหวเหรอนี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะคิดคำนวณตัวของเขาเองอยู่ตลอดแต่พวกเราเนี่ยเคยคิดคำนวณไหมว่าเอ้ยจะร้อนไม่เคยคิดว่าไฟรบมันร้อนขนาดไหนแต่เราซอบ้านเนี่ยเขาจะคิดคำนวณเขาจะสอบถามตัวเองเขาจะลองเพื่อให้ตัวเองรู้สึกกระตุ้นจิตใจของตัวเองให้นึกถึงวันที่เขานั้นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ามุฮาซะบะห์คือการคิดคำนวณอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นจะขาดทุนหรือเรานั้นจะกำไร
ในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์เพื่อจะให้ตัวของเรานั้นไม่ถูกลงโทษนี่คือการรักตัวเองรักตัวของเราเองปกป้องตัวเองไม่ให้อัลลอฮ์ลงโทษก็คือเราจะต้องคิดคำนวณอยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะไม่ให้อัลลอฮ์นั้นลงโทษเราต่อมาเรามาดูประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่4ก็คืออันมูจาฮะดะอันมูจาฮะดะนี่ก็คือการต่อสู้กับสิ่งที่มันมายั่วยวนตัวของเรามายั่วยวนอารมณ์ของเราเนี่ยเราจะต้องคอยต่อสู้นะครับคิดว่าสิ่งที่มันเป็นคือการต่ออันมูจาฮะดะนี่คือการต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำความผิดต่างๆที่จะเข้ามาสู่ตัวของเราเองเนี่ยเราจะต้องคอยผลักดันคอยต่อสู้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตของคนเราเองนั้นมักจะชอบความชั่วมากกว่าชอบความดีนะครับเพราะว่าใครบอกเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในเรื่องเล่าของนบียูซุฟเมื่อครั้งที่นบียูซุฟจะถูกปลุกปล้ำใช่ไหมจะถูกภรรยาของกษัตริย์ปลุกปล้ำเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าไงครับวะมาอุบริอูนัฟซีอินนันนัฟซะละอัมมารตุมบิซูฉันไม่สามารถที่จะปกป้องตัวของฉันเองได้นะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยตัวของฉันตัวเนี่ยชีวิตของคนเนี่ยมันโน้มเอียงไปทางการทำความชั่วมากกว่าการทำความดีนะครับมันโน้มเอียงไปทางการทำความชั่วมากกว่าการทำความดีการที่เราอันมูชาฮะดะนี่ก็คือการที่เราต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำมีหญิงที่จะเข้ามาชอบเราเสนอตัวชวนเราทำซีนาไม่เอาอิตตะกิลละนะครับอิตตะกิลละไม่เข้าไปไม่ไปหมกมุ่นมีเพื่อนจะชวนเราไปเสพยาชวนเราไปทำความผิดไม่เอาเราเกรงกลัวต่อเรานั่นก็หมายถึงว่าการต่อสู้กับสิ่งยั่วยวนภายนอกวันนี้เราจะไปฟังแปลไปฟังบรรยายไปอะไรกันแต่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไปดูบอลดีกว่าวันนี้บอลมันมากเลยเนี่ยโอ้โหแดงเดือดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้วันนี้ขอมาทำความดีก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าหรือมันตรงข้ามดูไปพร้อมๆกันเลยมีอีกเครื่องนึงแล้วก็อัดไปด้วยดูไปด้วยก็คืออันมูจาฮะดะนี่คือการต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองเพื่อให้เลือกในการทำความดีมากกว่าการที่จะไปทำความชั่วพูดง่ายๆอย่างนี้คือการต่อสู้กับอารมณ์ที่จะไปทำความชั่วเนี่ยเพื่อให้ตัวเองนั้นเลือกในทางที่ดีมากกว่ามาดูนะครับท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยจะเป็นตัวอย่างดีๆในหลายเรื่องเลยท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับเมื่อท่านได้ตำหนิตัวของท่านเองนะครับเมื่อละหมาดอัสัดกับญะมาอะห์เนี่ยท่านไม่ได้เมื่อพูดง่ายๆคือท่านไม่ทันละหมาดญะมาอะห์อัสัดนะครับท่านทำยังไงครับตัวเองเนี่ยไม่ทันละหมาดญะมาอะห์ในเวลาอัสัดก็ตำหนิตัวเองกริ้วตัวเองโกรธตัวเองที่ไม่ต่อสู้ให้ตัวเองนั้นได้ไปละหมาดญะมาอะห์ท่านก็ตะซอดดักบิอัรดินนะครับบริจาคที่ดินนะครับบริจาคที่ดินเท่ากับมีอาเตนอัลฟิดิรฮัม200,000 200,000 เท่าไหร่อัล200,000ก็คือ200,000 200,000 200,000นะ200,000ดิรฮัมอ่ะโอ้โหตอนก่อนนะเยอะนะเยอะคือแค่ไม่ทันละหมาดอัสัดไม่ใช่ไม่ทันละหมาดอัสัดนะไม่ได้ไปละหมาดอัสัดญะมาอะห์น่ะไม่ได้ไปละหมาดญะมาอะห์ในเวลาอัสัดน่ะเสียใจต้องทำความดีโปะทำความดีใช้ด้วยการบริจาคมีไอเทนอัลฟ์ดิรฮัมนะ200,000 200,000ใช่ไหม200,000นะคิดไม่ผิดนะประมาณนั้นแหละ200,000200,000ดิรฮัม200,000ดิรฮัมต่อมามาดูลูกของท่านอุมัรบ้างท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรละหมาดญะมาอะห์เวลาหนึ่งได้ผ่านไปคือไม่ก็เหมือนกับพ่อคือไม่ได้ไปละหมาดญะมาอะห์เวลาหนึ่งท่านก็ชดใช้ด้วยกับการละหมาดทั้งคืนเลยทำความดีทั้งคืนคืนนั้นเลยเพื่อชดใช้อัลเลาะห์เนี่ยแค่ละหมาดญะมาอะห์ผ่านไปเวลานะท่านอุมัรตะกี้พ่อนะไม่ได้ไปละหมาดอัสัด1เวลา 200,000 ดิรฮัมยุคก่อนนะยุคก่อนนะไม่ใช่น้อยนะโอ้โหแล้วดูเนี่ย
ลูกของท่านเนี่ยผ่านคือซอลาฟาตัตฮูซอลาตุนฟินญะมาอะห์คือละหมาดญะมาอะห์เวลาหนึ่งเนี่ยผ่านไปคือไม่ได้ไปร่วมละหมาดญะมาอะห์ท่านก็อะห์ยาตินกัลไลละบิกามิลฮาคือทำความดีทั้งคืนเลยละหมาดขอดูอาซิกิรทำความดีทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งนะครับท่านละหมาดมักริบล่าช้าท่านปล่อยทาสสองคนท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรแค่ละหมาดคือละหมาดมักริบเนี่ยช้าล่าช้าปล่อยทาสสองคนเยอะนะปล่อยทาสสองคนในยุคก่อนถือว่าเยอะเยอะมากเปรียบเป็นเงินนี่คือเยอะมากเนี่ยดูเนี่ยดูการที่เขาทำเนี่ยเขาชดใช้ในความผิดของเขาเนี่ยนะครับอ่ะต่อมามาดูท่านอาลีท่านอาลีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวไว้ว่านะอัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตานะครับกลุ่มชนหนึ่งที่ป่วยนะครับอัลลอฮ์เนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตานะคนที่ป่วยเนี่ยเพราะว่าแท้จริงเนี่ยคนคนนั้นน่ะเขาไม่ได้ป่วยคือหมายถึงว่าไม่ต้องไปนับว่าเขาเป็นคนป่วยหรอกนะเพราะว่าอะไรเพราะคนคนนั้นได้รับผลบุญมากมายเลยในการต่อสู้กับความป่วยของตัวเองนบีไอ้ท่านอาลีเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเมตตากับคนที่ป่วยเราบอกโอ้โหเนี่ยเขาโดนอาดาบโอ้โหมากมายเลยป่วยแต่ท่านอาลีบอกอัลลอฮ์ทรงเมตตานะคนที่ป่วยเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยมุจาฮัดตุนนัฟส์นะคือต่อสู้กับโรคที่มารุมเร้าเขาเองเนี่ยเขาได้รับผลบุญมากมายเลยจากอัลลอฮ์บาปนี่ร่วงระนาวเหมือนใบไม้ร่วงเนี่ยเขาในการที่เขาต่อสู้กับความเจ็บป่วยของตัวเราเองหรือตัวเขาเองที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาได้รับความเมตตาของอัลเลาะห์แต่มนุษย์เนี่ยมองว่าเขานั้นถูกลงโทษซึ่งท่านอาลีนั้นไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ป่วยและต่อสู้กับตัวเองโดยอดทนไม่บ่นเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าเรื่องที่ว่าเขาจะต้องเป็นบุคคลที่เราไปหุกุมว่าเขาถูกลงโทษเขาถูกทดสอบซะมากกว่านะครับก็บทเรียนในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราจะนำพาตัวของเรานั้นให้พ้นจากการถูกลงโทษให้พ้นจากการถูกอาญาการให้เกียรติกับชีวิตของเราตัวของเราเพื่อจะให้ชีวิตเนื้อหนังมังสาของเรานั้นได้รับความปลอดภัยในการที่เรานั้นกลับไปสู่อัลลอฮ์ด้วยการเมื่อเราทำผิดเราก็เตาบัตตัวนะครับเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์แล้วก็คอยตรวจสอบตัวเราเองอยู่เสมอคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ทรงมองเห็นเราเราจะได้ทำอิบาดะห์ต่างๆอย่างสวยงามอย่างดีที่สุดแล้วการที่เรานั้นจะต้องคิดคำนวณผลบุญผลบาปของเราให้ดีๆว่าเอ้ยมันอันไหนมันมากกว่ากันและจะทำอะไรให้มาเติมเต็มในสิ่งที่เป็นความดีเพื่อให้ตาช่างของเราหนักได้และข้อสุดท้ายก็คือการที่เรานั้นจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำของเราเพราะชีวิตของเรานั้นมันชอบในเรื่องของการทำความชั่วมากกว่าการทำความดีต้องพยายามหักเหชีวิตให้มาสู่การทำความดีนะครับและละทิ้งในการทำความชั่วก็คงจากลาท่านพี่น้องนะครับทั้งในห้องส่งแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้าอังคารแรกของเดือนนะครับอินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์